จุกปุ๋ย Hobby World ภูมิใจเสนอสวัสดีครับจุกุยตะลุยเกมครับผมวันนี้ฮะได้รับพัสดุครับจากคุณติ๊กเชียงใหม่ครับผมครับเป็นเต้นแพ็คมาอย่างดีครับผมอัดหลายชั้นอันนี้เป็นสาย AV ของเครื่อง V ครับผมอันนี้อะแดปเตอร์ไฟครับอะแดปเตอร์ไฟ220เสียบบ้านเราได้เลยแท่นวาง V ครับอันนี้เป็นเครื่อง V ครับผมเป็นรุ่นที่ยังมีพอร์ตเกมคิวอยู่เป็นวีญี่ปุ่นครับผมซึ่งผ่านฝีมือคุณติ๊กมาแล้วเรียบร้อยอันนี้เซ็นเซอร์บาร์นี่เป็นตัววางฐานครับผมนี่วีโหมดสีฟ้าครับวีโหมดตัวธรรมดาไม่มีน่าจะไม่มี Motion Plus นะครับตัวธรรมดาอันนี้ครับผมคอมโพเนนต์ของ P2 P3เดี๋ยวไว้จะมาต่อกับ PVM ให้ดูครับนี่เป็นคอมโพเนนต์ของ V แน่นอนครับเอามาต่อ PVM ครับต่อคอมโพเนนต์ของ V แล้วก็4เทราไบต์ครับผมในกล่องจะมีแค่นี้ครับเดี๋ยวเรามาดูต่อกันสวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับจุกุยตะลุยเกมนี่ฮะวันนี้เป็นพบกับของในกล่องครับผมก็อะไรเอ่ยอยู่ในกล่องเราก็มาเปิดดูกันครับแพ็กเกจแพ็กมาอย่างดีนะครับเราเริ่มจากชิ้นนี้ก่อนนะครับอาจจะไม่เห็นครับชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้เป็นของฝากซื้อครับผมฝากซื้อฮาร์ดดิสก์แล้วให้ลงเกมครับซื้อทั้งฮาร์ดดิสก์เลยครับผมตัวนี้เป็นWeathern My Passport สีส้มนะครับตัวนี้จะมีความจุอยู่ที่4เทราไบต์ครับผมคือซึ่งผมเอามาใช้งานด้วยแหละเดี๋ยวอาจจะมีคือไม่ใช่เดี๋ยวยังไม่ได้ทำคลิปรีวิวผมมีสีแดงกับสีฟ้าแล้วนี่มีสีส้มมาเพิ่มนะครับไว้ดูคลิปกันแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็น Nintendo 3DS XL ฮะเป็นตัวของสิงคโปร์มาเลย์ครับราคา 6,000 บาทคัสตอมเฟิร์มแวร์32 กิก
ครับผมเป็นงานกล่องมาครับผมนี่ครับก็จะมีนะครับที่ชาร์จทั้งของแท้กับเครื่องแล้วก็ของเทียมที่ชาร์จที่เสียบบ้านเราได้ก็32กิกไมโคร SD ครับผมอัปปาเซอร์ U1 ก็คู่มือภาษาอังกฤษก็ Quick Start Guide แล้วก็จะเป็นตัวครับ 3DSXL สีแดงนะสีแดงเครื่องใหม่เครื่องใหม่มากครับผมเครื่องใหม่เลยนะตัวเมมนะครับก็จะเป็นอัปปาเซอร์32กิกครับผม32กิกก็อาจจะไว้รีวิวกันครับผมแล้วก็ต่อมาครับอันนี้นี่ครับผม VU นะครับเป็น VU Special Edition Splatoon Deluxe Set ครับผม VU 32กิกมีสาย HDMI เนี่ยครับนี่จะเป็น VU เครื่องสีดำ Splatoonซึ่งเดี๋ยวไว้เราก็จะพูดถึงอันนี้กันอีกทีนะครับนี่แกะให้ดูก่อนห่อมาอย่างดีนะครับนี่ครับก็จะมีใบอันนี้เป็นสาย HDMI นะครับก็มีราคาต่างๆนะฮะที่จัดมานะครับ VU ฮะสปาทูนบันเดิลคัสตอมเฟิร์มแวร์ 8,000 บาท 3DSXL 6,000 อะแดปเตอร์ 3DS 250 บาทฟิล์ม 3DSXL 200 บาทครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นอะแดปเตอร์ไฟอะแดปเตอร์ไฟเดี๋ยวไว้เรารีวิวละเอียดกันอีกทีนี่ก็เป็นอะแดปเตอร์อันใหญ่เมื่อกี้น่าจะเป็นอะแดปเตอร์ของตัวจอยจอของ VU ตัวนี้จะเป็นแท่นชาร์จของจอ VU นะครับคู่มือแท่นวางเฉยๆตัวล็อกอะไรไม่รู้แล้วก็เซ็นเซอร์บาร์ VU จะมีเซ็นเซอร์บาร์ด้วยส่วนอีกถาดนึงฮะข้างล่างจะแยกมา2ถาดเหมือนกับ V เลยสำหรับอันนี้นะครับนี่เห็นแล้วก็จะนึกถึงNintendo Switch นะครับคล้ายๆกันเลยแต่ว่าตัวนี้มันแบบว่าจอที่แยกออกมาไม่ได้นะครับและนี่ก็เป็นตัวเครื่องครับผมตัวเครื่อง VU ครับแปลกๆเป็นแท่งๆดำๆยาวๆยาวกว่า V เยอะอยู่ครับผมมี SD card 4 กิกมาให้ด้วยของ Samsung ครับก็ตัวเครื่องจะมีการ modify มาแล้วนะครับก็เดี๋ยวไว้เราเปิดรีวิวกัน
อันนี้พอร์ตของเกมคิวก็จะไม่มีโดนตัดออกไปแล้วครับผมโอเคแล้ว next gen ฮะ Central Festival เชียงใหม่จุกุยตะลุยเกมสวัสดีครับชอบฝากคอมเมนต์และฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกดติดตามชมรายการ Subscribe เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ youtube.com/c/jukui-channel ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ facebook.com/jukui-hobbyworld